ชาวเน็ตพากันเม้นสนั่นค่ะถามนี่คือสาเหตุที่ทำให้อาชีร้องไห้ใช่หรือไม่หลังน้องอาชีจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับสาวมีย่าแต่ฝ่ายหญิงกลับไม่มาร่วมงานค่ะล่าสุดคุณพ่อพี่ท้องเจือออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะเรียกได้ว่ายังคงโดนจับตามองอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเรื่องราวความรักของน้องอาชีอาชีรวันและน้องมีย่าทองเจือค่ะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เป็นคู่รักวัยทีเลิกลากันแล้วซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาค่ะดูท่าว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงเพราะว่าทั้งคู่ได้ลบรูปโปรไฟล์ที่ใช้คู่กันออกแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีฝ่ายไหนค่ะออกมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะด้านแม่โบชยดาคุณแม่ของน้องอาชีได้ออกมาเผยคลิปบรรยากาศงานปาร์ตี้ของคนในครอบครัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการกินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งในภาพก็จะเห็นเลยว่าเป็นภาพวันเดียวกันที่แม่โบเคยลงภาพน้องอาชีที่เพิ่งผ่านการร้องไห้จนตาแดงจมูกแดงเอาไว้นั่นเองค่ะแต่งานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่านอกจากที่หลายคนจะไปโฟกัสน้องอาชีแล้วแต่ก็ยังมีแฟนๆหลายคนที่หลุดโฟกัสไปที่แบ็คดรอปที่จัดงานนั่นเองค่ะซึ่งที่แบ็คดรอปค่ะมีข้อความเขียนเอาไว้ว่ามีย่าสวีท17งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อาชีร้องไห้จนตาแดงเพราะว่าตั้งใจจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับฝ่ายหญิงแต่ว่าอีกฝ่ายดันไม่มางานนั่นเองค่ะซึ่งขณะเดียวกันที่คุณลีนาตาลีค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวของแม่โบค่ะซึ่งคอมเมนต์บอกว่าถึงแม้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจแต่เราตั้งใจดีและทำดีที่สุดแล้วนะคะ We love you แล้วก็แท็กไปที่น้องอาชีค่ะซึ่งต่อมาค่ะหลังจากที่หลายคนจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะด้านของคุณพ่อพีททองเจือค่ะคุณพ่อของน้องมีย่าก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลูกสาวเป็นการเคลื่อนไหวหลังจากที่เกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการลอยตัวเหนือดราม่ามากๆเพราะการเคลื่อนไหวของคุณพ่อพีทก็คือการโพสต์คลิปที่ลูกสาวออกมาเต้นนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าท่ามกลางที่ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจทั้งน้องมีย่าแล้วก็น้องอาชีกันอย่างมากมายนั่นเองค่ะไม่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง2คนด้วยนะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวออกมาเปิดเพิ่มเติมทางเบ็ดมาดามเมาส์จะมาเปิดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ